อ้าวสบายดีมื้อนี้ปันอาจารย์จะพาไปแก้เกี่ยวกับการพิสูจน์เนาะการพิสูจน์อยู่ในชั้นม .6 หรือว่าการหารขาดเนาะพิสูจน์เกี่ยวกับการหารขาดอยู่ในชั้นม .6 เนาะสำหรับการพิสูจน์ตัวนี้ถ้าเฮาอิงตามสูตรหรือว่ามาตรเก้าในการแก้ของชั้นม .6 มันจะมี3มาตรเก้าเนาะมาตรเก้าที่1มันจะแมนเมื่อ n เท่า1เนาะและเมื่อ n เท่า k แล้วมาพิสูจน์บอนว่า n เท่า k บวก1เนาะฉะนั้นอาจารย์จะพามื้อนี้อาจารย์จะพาไปแก้ใน2วิธีเนาะมาเบิ่งบทแก้นํากันเลยจากคําถามเนาะจงพิสูจน์ว่า7กําลัง 2n ลบให้1หารขาดให้48สําหรับทุกๆค่าของ n เนาะฉะนั้นเฮามาแทนบัตรเก้าที่1เนาะจากโจทย์เพิ่นให้มาแม่น7กําลัง 2n ลบ1เนาะให้พิสูจน์มันหารขาดให้48หรือบ่เนาะฉะนั้นเอามาบัตรเก้าที่1เลยบัตรเก้าที่1เนาะเมื่อ n เท่ากับ1ดิมันจะถึกหรือบ่หารขาดหรือบ่เนาะแล้วเอาบอนได้บอนที่มี n นี่เอา1มาแทนใส่เนาะแล้วเขาได้7กำลัง2คูณให้1ลบ1เนาะ2คูณให้1มันก็จะเท่ากับ2 7กำลัง2มันเท่ากับ49 49ลบ1เนาะลบให้1มันเท่ากับ48แสดงว่ามันหารขาดให้48มันถูกต้องถูกต้องฮะเรามาบัตรเก้าที่2ที่2เมื่อ n เท่ากับ k เขาก็จะได้7กำลัง 2k ลบ1หารขาดให้48อันนี้ก็เขาก็สรุปเลยว่าถูกต้องแล้วจึงมาพิสูจน์บัตรเก้าที่3ว่ามันจะถูกต้องหรือบ่ถ้าบัตรเก้าที่3บ่ถูกแสดงว่า7กำลัง 2n ลบ1บ่หารขาดให้48สำหรับทุกๆค่าของ nเต็มบัตรเก้าที่3นี่ถ้าหากว่าพิสูจน์ได้มาถูกต้องแสดงว่า7กำลัง 2n ลบ1นี่หารขาดให้48ในทุกๆค่าของ n เนาะมาต่อบัตรเก้าที่3บัตรเก้าที่3เมื่อ n เท่ากับ k บวก1เราจะได้7กำลัง2คูณให้เอาเคบวก1มาแทนใส่บอนที่2บอนที่ n นี่นะจะได้เคบวก1ซะนี่มาลบให้1แล้วเรามาผัดเปลี่ยนตัวนี้ก่อนเนาะว่ามันจะเท่ากับมันจะหารขาดให้48หรือบ่บอนนี้เท่ากับ7กำลังเอา2มาคูณให้ k มันจะได้2 k ก็คือ2 k บวกให้2คูณให้1มันจะได้บวก2บวก2ลบให้1และจากอยู่ในนี้เรานำใช้สูตรตัวนี้เนาะฉันเอาบิ๊กแดงมาเขียนซะนำใช้สูตรตัวนี้ซึ่งว่าa กำลัง m คูณให้ a กำลัง
n มันจะเท่ากับ a กำลัง m บวก 2n ฉะนั้นบอลเลขตัวเลขของเขาแม่น 2k บวก2ก็คือ 2k แม่น m นี่และ2แม่น n นี่ฉะนั้นเขาต้องผ่านเปลี่ยนให้ตกอยู่ในห้างฝากนี้เพราะว่าเพิ่นให้บทเลขของเขาแม่นอยู่ในฝากนี้แล้วเนาะฉะนั้นเขามาเขียนได้7กำลัง2คูณให้7กำลัง 2k จึงว่าลบให้1อันนี้นี่7กำลัง2คูณให้7กำลัง 2k แล้วเขาเขียนได้7กำลัง 2k บวก2อันนี้ฉะนั้น7กำลัง2นี้เขาหู้ว่าเท่ากับ49คูณให้7กำลัง 2k ลบ1ฉะนั้น49นี้เขาหู้ว่ามันหันบวกค่าได้48อยู่แล้วแต่ว่าเขาพันเปลี่ยนให้ตกอยู่ในหุ้มหางตัวนี้ให้ได้7กำลัง 2k ลบ1พอเขาสรุปมา7กำลัง 2k ลบ1หารคันให้48แล้วฉะนั้นเขาต้องผันเปลี่ยนให้ตัวนี้ตกอยู่ในห้องหาง7กำลัง 2k ลบ1นะและเพื่ออยากให้49นี้เท่ากับ1เพราะว่า1มาคูณให้7กำลัง 2k ลบ1มันก็เท่ากับตัวนี้คือ9ฉะนั้นเขาต้องลบให้48นะลบ48เพื่อมันจะเท่ากับ1นะฉะนั้นเขาพร้อมเขาบวกและลบใส่เนาะเขาลบ48คูณให้7กำลัง 2k นี่7กำลัง 2k บวกให้48คูณ7กำลัง 2k คือเก่าเนาะเพราะว่าบวกลบ48คูณ7กำลัง 2k บวกให้48คูณ7กำลัง 2k มันก็เท่ากับ0มันก็ตกอยู่ในห้องห้างตัวถึงนี่คือเก่าแต่เขาพันเปลี่ยนเพื่อให้เอาตัวนี้มาจับคู่กับตัวนี้และมันลบเนาะเขาสังเกตได้49คูณ7กำลัง 2k ตัวนี้เป็น48คูณ7กำลัง 2k ฉะนั้นเขาสามารถแยก7กำลัง 2k นี้ออกเป็นสมคูณได้แล้วอาจารย์เอามาจัดรูปก่อนนะเอา49คูณให้7กำลัง 2k ลบ48คูณ7กำลัง 2k ลบให้1บวก48คูณ7กำลัง 2k แบบนี้วันนี้ก็เคคูณเนาะวันนี้ก็คูณอาจารย์จัดในหุบแบบนี้ฉะนั้น7กำลัง 2k ตัวนี้ก็7กำลัง 2k เขาเอา7กำลัง 2k ออกเป็นสมคูณจะได้7กำลัง 2k และยังเหลือฝั่งนี้ยังเหลือ49ลบให้48ลบ1บวก7กำลัง 2k คูณให้48ที่แท้ต้องเป็น48คูณ7กำลัง 2k เดี๋ยวอาจารย์เขียนลง7กำลัง 2k ก่อนแล้วเนาะนั้นจึงมาคูณให้7กำลังคูณให้48อันนี้ฉะนั้นเอา49มาลบให้48เท่ากับ1เนาะเท่ากับ1แล้วเราจะได้7กำลัง 2k คูณ1ลบให้1บวก7กำลังบวก48เลยซะ48คูณ7กำลัง 2k เมื่อเอา1มาคูณใส่มันก็เท่าตัวเก่าฉะนั้นเราจะได้7กำลัง 2k ลบ1บวก48คูณ7กำลัง 2k แล้วเราสรุปอยู่ไหนนี่มัน7กำลัง 2k ลบ1หารคันให้48ถูกต้องแต่ในนี้มันเราพันเปลี่ยนได้7กำลัง 2k แล้วลบ1เนาะแสดงว่าตัวนี้ก็หันค่าให้48เนี่ยตัวนี้ดิ48อยู่แล้ว48มันก็หันค่าให้48คือกันฉะนั้นหัดจึงสรุปได้ว่าทั้งหมดในนี้หันค่าให้48ถูกต้องอืม
ตัวสามจามนี่เอิ้นว่าห่านขาดอาจารย์ลืมบอกเมื่อกี้เนาะตัวสามจามนี่เอิ้นว่าห่านขาดการห่านขาดดังนั้นเขาจึงมาสรุปได้ว่าเขามาสรุปได้เลยเนาะดังนั้นเจ็ดกำลังสองเอ็นลบให้หนึ่งห่านขาดให้48สำหรับทุกๆค่าของ n แม่นถูกต้องสำหรับบทเลขนี่มันก็ไม่ได้ยากเนาะตัวนี้จะเป็นวิธีที่หนึ่งที่ว่าเขาพิสูจน์เทอรามบัตรเก่าเนาะอาจารย์จะมาบอกในวิธีที่สองให้วิธีที่สองอาจารย์จะแก้ไซมอนทางล่างนี่เด้ออาจารย์จะมาเขียนสูตรใส่เนี่ยในวิธีที่สองแม่นเขาเขียนแบบนี้เจ็ดกำลังวิธีที่สองเนาะวิธีที่สองเขาเขียนได้เจ็ดกำลังสองเอ็นลบหนึ่งตอนนี้เขาต้องพันเปลี่ยนก่อนก่อนหรือว่าอาจารย์เขียนสูตรก่อนเศษสัตว์นำไซส์สูตรตัวนี้เนาะ a กำลัง n ลบ b กำลัง n นำไซส์ต้องได้นำไซส์สูตรตัวนี้วิธีที่สองแต่วิธีนี้มันจะสั้นกว่าฉะนั้นเหมือนเท่ากับ a กำลัง n ลบ b กำลัง n เราจะได้ a ลบ b คูณให้ a กำลังn ลบ1บวก a กำลัง n ลบ2คูณให้ b บวกต่อๆไปจนฮอด b กำลัง n ลบ1นั่นนี่เนาะฉะนั้นเราต้องผ่านเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น n แบบนี้เนาะ1นี้ถ้าว่ามันจะกำลังย่ำกำลังเลขย่ำมันก็เท่า1คือเก่าเนาะฉะนั้นเราจะได้เจ็ดกำลังสองแบบนี้พอได้เนาะทั้งหมดกำลัง n ลบให้หนึ่งหนึ่งนี่เขาใส่กำลัง n ใส่เลยก็ได้มันเท่ากับเจ็ดกำลังสองมันเท่ากับ49กำลัง n ลบให้หนึ่งกำลัง n ฉะนั้นเขาได้49กำลัง n ก็คือ a หนึ่งกำลัง n ก็คือ b นี่ฉะนั้นเขาสามารถแจกตามสูตรตัวนี้ได้เลยฉะนั้นเขาจะได้49ก็คือไงอยู่ในนี้มัน a กำลัง n ลบให้ b กำลัง n เท่ากับ a ลบ b คูณด้วย a กำลัง n ลบ1ฉะนั้นเขาจะได้49ลบ1คูณให้49กำลัง n ลบ1บวกให้49กำลัง n ลบ2คูณให้1มันก็เขาคือเท่าคือ9เนาะบวกต่อไปจนฮอด1กำลัง n กำลัง n ลบ1คือ9เนาะ1นี้ถึงว่ามันจะกำลังย่างก็ทางก็ตามนะมันก็เท่า1คือ9ฉะนั้นเราเอา49ลบให้1มันก็เท่ากับ48คูณให้49กำลัง n ลบ1บวก49กำลัง n ลบ2บวกต่อไปจนฮอด1เนาะเพราะว่า1กำลังย่างก็เท่ากับ1คือ9ดิฉะนั้นเฮาสังเกตตัวนี้48และเฮาพิสูจน์ว่าเจ็ดกำลังสองเอ็นลบหนึ่งห่านขานให้48เมื่อเอาตัวนี้มาห่านให้48มันก็ห่านขาดตัวนี้บอกเป็นตัวเศษในตัวนี้เป็นผลหารตัวเศษก็คือศูนย์อันนี้ตัวเศษก็คือห่าน48ห่านให้48มันก็เท่ากับศูนย์เลยก็แสดงว่าเมื่อตัวเศษเท่าศูนย์ก็แสดงว่ามันห่านขานแล้วดังนั้นเราสรุปเลยดังนั้นเจ็ดกำลังสอง
เอ็นลบหนึ่งหารค่าไทย48แล้วก็แล้วเนาะสาขาเขานำสายสูตรตัวนี้วิธีที่สองนี่มันจะสั้นกว่าแต่ว่าวิธีนี้อาจจะมีบางคนบางน้องนักเรียนเนาะยังบ่จื้อสูตรตัวนี้ก็เลยไปนำสายสูตรที่หนึ่งอย่างนี้เนาะมันจะมี3บาทเก้าตัวนี้มันจะมีเหตุผลที่เพียงพอได้ชัดเจนเนาะแต่ว่ามันจะยาวนิดนึงเนาะสำหรับข้อนี้ก็หมดเพียงเท่านี้เนาะถ้าหากว่าเมียมักวิธีของอาจารย์ก็ฝากกดติดตามกดแชร์ให้อาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์เนาะขอขอบใจ